LOAZYLOFY โผล่คอมเมนต์หลัง Via The Voice บอกภาพหลุดใครเป็นคนทำกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มาสักพักล่าสุดนักร้องสาวเสียงมหัศจรรย์อย่าง Via The Voice นั้นก็ได้ออกมายอมรับคลิปหลุดเป็นตัวเองจริงรู้ตัวคนทำแล้วเป็นฝีมือแฟนเก่าก่อนเธอนั้นจะขอโทษอดีตแฟนเก่าทั้งวงการเกมและวงการเพลงหรืออย่าง Top LAZYLOXY High Paper Plains Kato และวาน้อยที่ทำให้เดือดร้อนและถูกโยงพาดพิงดราม่าดังกล่าวและล่าสุดทางด้านท็อป LAZYLOXY คนรักเก่าคนล่าสุดนั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์หลังเบียร์ The Voice บอกภาพหลุดเป็นแฟนเก่านอกวงการโดยเขานั้นได้คอมเมนต์อีโมจิทำท่าตะเบะนั่นเอง